สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคือนค่ะครับผมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเคือนโทโมโทโมเคือนสรุปเอาชื่อใครขึ้นก่อนเป็นช่องเคือนเลยแบบอยากให้เคือนโทโมดีกว่าเคือนก็อยากให้โทโมมีความเป็นเจ้าของฉะนั้นอยากให้เป็นโทโมเคือนนะไม่เป็นไรชื่อจะเป็นยังไงเราก็ทำงานได้โอเคอยากให้เป็นชื่อไหนครับโทโมเคือนหรือเป็นช่วงชิซุกะโนบิตะอะไรยังไงก็ลองบอกผมนะครับแต่ก่อนจะไปทำอะไรเลยเนี่ยถามก่อนว่าชื่อวันนี้โปเป็นหรือเปล่ากำลังดีครับกำลังดีนะเพราะว่าเหมาะกับเมืองไทยเพราะว่ามันมีรูโอเคนะครับพี่โทโมอัพรูฟเพราะฉะนั้นใส่ได้ครับ yeah. มาคอนเซปต์วันนี้นะขอบอกว่าที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยเขาเริ่มประกาศล็อกดาวน์มากขึ้นแล้ว mm. เริ่มเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็เลยคุยกับโทโมว่าเราจะทำยังไงดีที่จะอยู่บ้านและสามารถซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสได้ครับผมก็เลยจบที่การที่ว่าตอนนี้เราจะมากินที่บ้านก่อนร้านไหนนะครับที่เขารับส่งมาที่บ้านเราจะสั่งมาแล้วกินที่บ้านกันเลยแล้วก็รีวิวให้เป็นการซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสเพราะฉะนั้นแฮชแท็กซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสครับทำไมเรามากินเมนูนี้กันเพราะตอนเคยอยู่อังกฤษเนี่ยเคยดูรีวิวหลายๆช่องแบบช่องเฉลิมศรีช่องน้องดองข้าวทุกคนน่ะเขาชอบกินแบบกุ้งดองปูดองปลาแซลมอนดองซีอิ๊วดองซากันเคยก็เลยบอกว่าถ้ากลับมาไทยเนี่ยกลับมาต้องขอกินหน่อยที่อังกฤษมีอะไรแบบนี้ไหมมีแต่ว่ามันเหมือนทำเองครับบางทีรสชาติมันไม่สดหรอต้องซื้ออินกรีเดียนต์มาทำเองใช่กว่าจะได้น้ำจิ้มอย่างเงี้ยมันแบบซื้อเยอะมากเลยเป็นฟู้ดเวสต์เปลืองของครับก็เลยไม่ทำมากเขาก็ได้ไป Instagram แล้วก็ดูร้านที่น่ากินที่สุดก็เจอกับร้านนี้นะครับร้านโคเรียนดองครับผมน่ากินมากดูสะอาดมากที่สำคัญนะที่เขื่อนเชื่อว่าอร่อยแล้วอยากซัพพอร์ตเนี่ยเพราะว่าเห็นคนรีวิวเยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคนรีวิวเยอะก็ต้องมันน่าจะอร่อยวันนี้ที่เขื่อนเตรียมเมนูมาให้ที่ทั้งหมดนะคะมีปลาแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะกุ้งดองซีอิ๊วเครื่องเคียงผักกาดแก้วน้ำจิ้มซีฟู้ดสาหร่ายกิมจิมาให้ชิมกันน่ากินมากจริงทั้งหมดไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนเลยนะเอาเหรอที่เป็นดองเกาหลีอาหารดองซีอิ๊วเนี่ยน่าจะเป็นฟิวชั่นระหว่างแบบญี่ปุ่นเกาหลีผสมกันประเด็นที่ชวนโทโมมากินเพราะเห็นว่ามีแซลมอนนะเพราะรู้ว่าชอบกินปลาแซลมอนใช่คอนเซปต์เดิมกับพี่โทโมนะครับว่าพวกเรา2คนไม่ซัพพอร์ตฟู้ดเวสต์นะครับวันนี้อาหารเหมือนเยอะแต่คือโทโมแล้วว่าวันนี้คนงานบ้านเขื่อนมี10กว่าคนเรากินเสร็จเดี๋ยวไปถึงคนงานต่อนะคะจริงๆต้องบอกนะว่าก่อนถ่ายเนี่ยเราจัดการกันโทโมจัดขึ้นภาพโทโมจัดคนเดียวเลยต้องให้ดูนะครับว่าตั้งใจจัดขนาดไหนนะครับแซลมอนก่อนมาไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนสักรอบดีไหมใช่เพราะบอกว่าเป็นการดองซีอิ๊วที่สามารถเก็บไว้ได้30วันคือความหนาของชิ้นโอ้โหใช้ตะเกียบนี้ต้องมีสกิลระดับนี้นะแล้วเขาบอกว่าเนื้อปลาแซลมอนนะค่อนข้างแน่นและสดเนื้อแบบเนื้อไม่ยุ่ยเลยครับสดมากวันนี้นะครับพี่มาริแอบตามน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้นะครับเพื่อกินแบบโคเรียนดองเพื่อจะได้ไม่เลี่ยนมากนะครับเพื่อนเป็นคนชอบกินปลาแซลมอนแต่กินได้ไม่หลายชิ้นいただきます。คือดีพี่ขโมยหรอกข้ามันก็เมื่อก่อนมันยังไม่เหยาะอะไรอยู่ได้ดูไม่เก็ตดูไม่เก็ตนะน้ำจิ้มแบบอร่อยเนาะน้ำจิ้มแบบแต่พี่มะลิก็ตามอร่อยเนาะมันอร่อยมันแบบคาเปรี้ยวไปด้วยแล้วก็แบบเผ็ดด้วยแบบใครจะมาคิดนะจากที่โปรโมทที่ตอนอยู่เคลติกไม่ค่อยพูดนะคะวันนี้สามารถรีวิวน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อะเผ็ดเปรี้ยวใครอยากกินปลาแซลมอนซีอิ๊วนะครับสามารถสั่งโคเรียนดองได้เลยดิฉันก็ออกกำลังกายด้วยนะมันมีโปรตีนแน่นอนอ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าสามารถสั่งได้เขาแพ็คเป็นน้ำแข็งมาค่ะพี่ขโมยเป็นต่อโตเพราะฉะนั้นใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งได้ครับเขาส่งทั่วประเทศไทยแน่นอนครับเอ๊ะใช่มาพอกลับแล้วอร่อยมากอิตาลากิมาอัสอร่อยนี่นะครับคือกุ้งอ่ะสดกรอบกับสาลายอันนี้ครับ5ชั้นอิตาลากิมาอัสนะคะพอมีข้าวมาแล้วครับเหมือนทุกอย่างมันนิวทรัลไลซ์ขึ้นรสชาติที่แบบมาแรงๆเลยแบบพอมันจะข้าวมันก็เบาลงห่อข้าวเราใส่ข้าวเราอร่อยขึ้นเยอะเลยครับมันก็คือซูชิแหละแต่ว่ามันแค่มีฟิวชั่นแบบรสชาติไทยเข้ามาโอ้ยทำชิ้นใหญ่เกินสาหร่ายหอมแต่ไม่มิดนะครับคนญี่ปุ่นหนึ่งท่านบอกว่าสาหร่ายหอมไม่มิดนะครับโคเรียนเราไม่สุดๆไปเลยครับโอชิเดสครับเอางี้ป่ะล่ะเป่าแมงฉุบไหมใครแพ้กินแซลมอนกับพริกโอเค1 2 3ไปกินแบบทั้งอะไรอ่ะ
ไม่แบบกัดพิราเนสหมายถึงว่ากินกุ้งเอาเขากินกันยังไงอ่ะครึ่งหนึ่งแบบกัดพิราเนสอ่ะโอเคตามใจแบบตามใจปากปะตามใจปากผิดไหมถ้าตามใจปากอยากบอกอยู่กันยังมีนะอยู่ในยังมีจะมีอะไรของขนมจีนไงนี่ไงโทโมกตอนนั้นของโทโมกเป็นไงมากินกุ้งเพราะกันบอกให้ฉุกแพ้โทโมกเราต้องกินด้วยใช่โอเคได้ได้พร้อมยังพร้อมอิตาลากิมาสคุณว่าเผ็ดมากปะเผ็ดนะแต่ว่ามันเข้ากันมันค่อยๆมาใช่คือมนุษย์จริงๆเนี่ยเขาชอบกินหนึ่งกันใช่ไหมคือถ้ากินอันนี้เปล่าๆมันจะเผ็ดแต่ถ้าเกิดกินกับอันเนี้ยเหมือนมันเผ็ดด้วยแต่ว่ามันเข้ากับรสชาติของเขาโอ้ยเนี่ยทางตัวผมไม่เผ็ดไงเผ็ดละวันชุบอีกไหมไม่เจ็บแพ้ไงก็ต้องกินดีๆอ่ะไม่อันนี้ไม่ต้องเพราะว่าอันเนี้ยเป็นซอสพริกที่กัดเตรียมมาฟอนเซอร์ไม่ได้เข้านะคะกัดเตรียมมาเองเป็นซอสพริกจากเกาหลีเผ็ดระดับแบบ 4,000 SHU 4,000 ชูคนชนะเนี่ยได้เป็นคนหยอดซอสคนแพ้ต้องกินได้เป่ายิงจุก2รอบติดแล้วพี่ขมองหยอดซอสเท่าไหร่ครับครับต้องบอกอยู่ not love me man เยอะไปเหรอไอชิตเตอร์รู้ไม่มีจริงกินกับข้าวปะจะได้แบบ2ดีเออดีเนาะอันนี้ดูเป็นพี่ที่เป็นห่วงจริงวู้แต่สีมันดูน่ากินนะอืมอร่อยมากอุ้ยแต่ทำไมอร่อยอ่ะมันซอสมันแบบมีความแบบหอมๆแล้วก็มีความแบบเผ็ดหวานนะครับเผ็ดไหมอืมไม่เผ็ดขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญอีกคนนึงเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราคงคอนเซปต์ว่าเราไม่มี waste of food นะครับฮัลโหลเปิดสปีกเกอร์โฟนก่อนฮัลโหลคุณแม่คะค่ะลูกคุณแม่มาช่วยกินปลาซาบะพุ้งได้ไหมคะหนูซื้อมาฝากค่ะได้ทันทีขอเชิญค่ะคุณแม่ตั้มค่ะโอ้โหน่าทานมากถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่รู้จักพี่ชอมโมหรือเปล่าชอมโมเคยเจอสมัยเทวติรู้ไหมว่าเขาเป็นนักร้องอ่ะจะบ้าเหรอก็วันนี้คุณแม่เขื่อนนะกับโปรโมทเนี่ยช่วยกันลงเงินซื้อคอมเบียดองมีปลาแซลมอนดองซีอิ๊วกุ้งดองซีอิ๊วมาให้คุณแม่แล้วก็คนงานที่บ้านเรากินกันค่ะคุณแม่ลองชิมเลยแล้วบอกหน่อยรีวิวหน่อยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงแต่ขอพูดจริงนะชิมแบบไม่มีซอสกันนะคะอร่อยอ่ะหวานเค็มกลมกล่อมทำไมแม่พูดแค่เหมือนเป็นแบบเคยรีวิวมาก่อนรีวิวเก่งเก่งมากงงไหมแม่สอนทำอาหารคุกกิ้งแกงเซอร์ค่ะฝากคุกกิ้งแกงเซอร์ด้วยนะคะค่ะว้าวชอบหลายอยู่อ่ะชอบมากคุณแม่เนี่ยคือเขื่อนนะซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสคุณแม่ก็รู้ใช่ไหมเขื่อนจะรับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ากระโปรงเนี่ยเขื่อนให้คนส่งเข้ามาตลอดแล้วก็เขื่อนบอกว่าเขื่อนซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสอันนี้ก็เหมือนกันครับคุณแม่ดูนะว่าน้องๆเนี่ยทำอ่ะตั้งแต่ทำมาแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบโมเดิร์นมากทำเพื่อสะอาดโอ้สะอาดมาก1กระปุกเนี่ย500กรัมนะคะสามารถเก็บไว้ได้30วันแน่ถ้าเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะแล้วก็เอาออกมาดีฟรีซแป๊บนึงแล้วสามารถกินได้เลยแล้วก็ดึงขึ้นใหม่ได้เลยค่ะสดมากโอ้ดูดีคุณแม่สดมากแล้วซีอิ๊วเขาใสมากเลยนะเอาพูดตรงๆนะแม่ทานปลาแซลมอนไม่ได้เยอะติดคาวใช่แต่เมื่อกี้ทานเข้าไปไม่มีกลิ่นเลยใช่อร่อยไหมจากห้าดาวลูกไก่คุณแม่ให้กี่ดาวลูกไก่ให้ห้าดาวลูกไก่โอเคห้าลูกไก่ค่ะก็เดี๋ยวเนี่ยพอคอนเสิร์ตเดี๋ยวต้องฝากแม่ตามแบบทุกคนมาทานนะครับอยากได้ซอสอันเนี้ยอันจิ๊บเดียวนะคะโอเคเหมือนรุดอื้อเก่งต้องซื้อมากินอร่อยมากไม่คิดเหมือนกันว่าจะอร่อยเอามาแกล้งพี่โทโมกแล้วเอามากินแล้วมันอร่อยจริงๆอร่อยเลยมันหอมแต่เผ็ดพ่นไฟนะคะหมูเผ็ดจริงที่แน่ๆเลยคือกุ้งสดใช่กุ้งสดมากหวานกรอบหอมซีอิ๊วที่1ปลาแซลมอนไม่มีคาวนุ่มหวานหอมซีอิ๊วมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันค่ะโอ้โหให้คุณแม่มาแทนโทนกลับมาดีค่ะขอไปทานน้ำก่อนนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่จะชุบโปไปหรือเปล่าโปรโมทเขาบอกไม่โปไปกำลังดีไม่โปไปน้องชุบโปสวยมากบาดหูบาดตาแม่มากเลยค่ะบาดนี่คือแดงแซ่บอย่างเงี้ยแซ่บค่ะสวยค่ะโอเคไปแล้วค่ะเผ็ดค่ะน
ี่นะคะเขาก็ได้มีการเติมกุ้งเข้าไปอีก2กระปุก3กระปุกนะครับเพื่อให้พี่ๆเข้ามาทานกันมาเริ่มจากโปรโมทก่อนโคเวดอกของเราอร่อยไหมอร่อยไม่อร่อยรีวิวให้ฟังหน่อยครับอร่อยมากครับกุ้งและปลาแซลมอนสดมากครับไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลยแล้วก็ซีอิ๊วดองเขาก็รสชาติกำลังดีไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปมันลงตัวครับ5ดาวลูกไก่นะครับเกินให้5ดาวลูกไก่เลยโอ้10เลยเหรอทะลุเลยนะปลาแซลมอนคือสดมากครับแล้วเห็นว่าลายไขมันเขาเนี่ยกำลังดีเลยครับเนื้อเนี่ยไม่ยุยไม่ยวยนะครับมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมมากแล้วก็ไม่คาวนะครับกุ้งไม่ต้องพูดถึงดีมาก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 ไม่คิดจะได้กินกุ้งทองที่ส่งมาเยอะขนาดนี้ราคาที่แบบจับต้องได้นะครับและอร่อยขนาดนี้นะครับคือต้องขอซัพพอร์ตโลคอลบิสเนสนะครับวันนี้นะครับก็บอกว่าโคเวนดองเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่สั่งมาแล้วแฮปปี้มากนะครับมีโลคอลบิสเนสขนาดนี้อยากให้เขื่อนช่วยกินช่วยอุดหนุนนะครับสามารถติดต่อได้เลยบอกในคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยเพราะแฟนกับโทโมเนี่ยเราพร้อมสปอนเซอร์แล้วก็ดูแลโลคอลบิสเนสอยู่แล้วนะครับผมใครที่อยากทานโคเวนดองนะครับสามารถติดตามได้ที่ Instagram และ Facebook ของเขาได้เลยครับเขาจะส่งทั่วประเทศเลยใช่ไหมถูกต้องครับก็หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น delivery หรืออะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่นะครับเราจะส่งทั่วประเทศเลยครับจะแพ็คใส่กล่องโฟมใส่กล่องน้ำแข็งไปให้ใครที่อยากกินของดองสดๆอร่อยๆนะครับขอฝากไว้กับพอเรนดองกันเลยวันนี้แขกรับเชิญขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับตักตักเลยคุณสีครับโอ้